โอเคนะติดแล้ว543สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ YouTube ช่องพัชรประพลวันนี้ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่ามันไม่เหมือนการอัดคลิปหรือว่าถ่ายทอดสดครั้งไหนๆเลยนะครับเพราะว่านี่เป็น Q&A ครั้งแรกครั้งที่1ของ YouTube ช่องนี้อ่ะคุณผู้ชมตอนนี้ผู้ติดตามแสนกว่าคนนะแล้วก็ใครที่ติดตามตั้งแต่ช่วงทำข่าวหรือว่ามาถึงช่วงละครเนี่ยก็ชวนมาแสดงความคิดเห็นคุยกันนะหลายคนถามเรื่องชีวิตส่วนตัวครับถามเรื่องความรักโสดไหมชอบผู้หญิงผู้ชายถ้าไม่ได้ทำข่าวจะทำอะไรหรือว่าทำไมมาทำเกี่ยวกับละครพื้นบ้านแล้วก็ถามความเห็นเกี่ยวกับละครด้วยเดี๋ยววันนี้ตอบให้หมดเลยแรนดอมคำถามไปนะคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้เรียงเริ่มที่คำถามแรกครับถามเกี่ยวกับละครนะละครพื้นบ้านว่าทำไมถึงมาทำคลิปเกี่ยวกับละครพื้นบ้านทำไมอยากทำรายการเกี่ยวกับละครพื้นบ้านหรือว่าช่องเกี่ยวกับละครพื้นบ้านนี่หลายคนเลยก็ตอบรวมๆเลยนะตอบทุกคนเนี่ย รัวแล้วเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เป็นแผนหรือว่ามีแพลนของดินว่าดินอยากทำช่วงนี้แต่มันเริ่มมาจากคุณผู้ชมจำได้ไหมขวัญฟ้าหน้าดำอะเวอร์ชันล่าสุดอะน้องเข้าตูกับน้องขวัญปิ่นทิพย์อะคือตอนแรกเขาไม่ได้บอกไงว่านางเอกคือใครแล้วนิ้งก็สงสัยนิ้งก็เลยหยิบโทรศัพท์อะมาถ่ายตัวเองแล้วคิดว่ามีชื่อ5คนที่ดินคิดไว้อะแล้วก็ถามไงว่าคิดว่าเป็นใครเหมือนมาชวนแลกเปลี่ยนคุยกันอย่างนั้นอะปรากฏว่ามีหลายคนเข้ามาแสดงคือตอนแรกดินไม่ได้คิดว่าจะมีใครมาแลกเปลี่ยนกับดินเยอะคิดว่าก็คงมีบ้างอะปรากฏว่ามันเยอะเยอะมากจริงครับนิ้งก็เลยถ่ายคลิปต่อเนื่องมาเรื่อยๆเลยคือจริงๆดูอยู่แล้วครับแต่ก็ไม่ได้เคยมาถ่ายคลิปพอมาถ่ายพอมีคนมาคุยมาแลกเปลี่ยนรู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ที่อบอุ่นที่เราได้มาแลกเปลี่ยนคุยกันมีคนชอบเหมือนกันก็เลยเนี่ยทำต่อเนื่องมาก็รู้สึกว่ามีความสุขก็เลยทำครับเนี่ยนิ้งก็เลยเลือกที่จะทำคือนิ้งชอบดูละครพื้นบ้านละครจากจังวงอยู่แล้วพอมาทำคลิปมีคนมาพูดคุยกับเรามาแลกเปลี่ยนข้อมูลมาคุยกับเราก็เนี่ยทำต่อมาถึงปัจจุบันนี่แหละครับทำไมถึงทำคลิปทำช่องเกี่ยวกับละครพื้นบ้าน2 Q&A จากคุณสุกัญญานะครับถามว่าถ้าพี่อายุ70ยังจะทำ YouTube ละครพื้นบ้านอยู่ไหมครับโอ้โหคือแบบ70นี่อายุยืนนะคือถ้าดินยังมีอายุถึงตอนนั้นก็โหอายุยืนจริงแล้วก็ทำไหมก็ทำครับทำต่อไปเรื่อยๆนะครับทำให้รู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็มีความสุขเวลาที่ได้มาแบบเปิดช่วงนี้แล้วก็มาแลกเปลี่ยนคุยกันซึ่งจุดประสงค์ตอนแรกคือตั้งใจแลกเปลี่ยนดินก็บอกตั้งแต่แรกแล้วดินไม่ใช่แบบผู้รู้ที่แบบรู้ไปซะทุกเรื่องอะไรเงี้ยแต่มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันส่วนที่นุ้นก็มาบอกหรือว่าผิดตรงไหนก็มาแบบแลกเปลี่ยนกันอะไรเงี้ยนะเนี่ยซึ่งมันเกิดขึ้นนะครับนะตอบยาวไปละคำถามที่3พี่ดินอายุเท่าไหร่หนูอายุ27พี่ดินสูงเท่าไหร่อายุส่วนใหญ่ถามอายุเนาะอายุแล้ววันเดือนปีเกิดโอเคตอนนี้ดิน33จะ34นะครับดินเกิดวันที่30พฤศจิกายน2530นะครับสูง174ครับส่วนน้ำหนักไม่รู้ว่าเดี๋ยวขอไปช่างก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเขาจะบอกอันนี้คือเรื่องอายุนะปึ๊บ พี่ดินคิดว่าไม่ใช่ดินตลกอะไรนะตลกภาพตัวเองนี่ดินตัดต่อนานแล้วนะไม่ได้ภาพปัจจุบันตัดต่อเอาเกราะสีม่วงมาใส่เพราะเมื่อก่อนดินเข้าใจว่าดินเกิดวันเสาร์สีม่วงแต่จริงๆเกิดวันจันทร์นะคุณผู้ชมพี่ดินคิดว่าทางค่ายสามเสียงจะมีโอกาสนำละครเรื่องเกราะเพชรเจ็ดสีมาถ่ายทำใหม่ไหมคะคิดว่ามีครับเพราะว่าครั้งหนึ่งเกราะเพชรเจ็ดสีเนอะแล้วก็เนี่ยมามีเกราะกายสิทธิ์พี่ดินคิดว่าก็น่าจะจริงๆก็ถึงกับเวลาแล้วนะถ้าเกิดว่าจะมีการทำอีกรอบนึงอะแต่ว่าวันนึงก็มีอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วและดินก็จะรอดูครับอันนี้เรื่องอะไรความรักอะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆขอถามนอกเรื่องว่าพี่มีแฟนหรือยังครับพี่ดินมีแฟนไหมคะถ้ามีแนะนำให้ดูหน่อยพี่ดินสดไหมตอนนี้พี่ดินมีแฟนหรือยังมีพี่มีแฟนยังครับโอเคเรื่องความรักใช่ไหมตอนนี้ครับตอนนี้เลยนะโสดครับโสดนี่ตอบคำถามน้องคนนี้โสดแล้วก็ยังไม่มีแฟนครับตอนนี้โสดจริงๆครับโสดแบบโสดมากแล้วโสดมาแบบนานครับคนคุยก็ไม่มีนะคือไม่ได้คุยกับใครเลยตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นโสดแบบสนิทเลยใครอยากจะคุยนะครับก็ลองทักมาคุยกันได้ครับเขินทำไมเนี่ยโอเคเขินจริงๆนะเนี่ยยกขาขึ้นมาเนี่ยโอเคครับไปต่อเนี่ยภาพเฉลยอยู่แล้วพี่ดินชอบผู้หญิงกับผู้ชายในละครพื้นบ้านคนไหนพี่ดินชอบละครพื้นบ้านคนไหนพี่ดินชอบนักแสดงคนไหนในละครพื้นบ้านมากที่สุดเลือก1คนพร้อมบอกเหตุผลเอาคนน้องคนนี้ก่อนน้องจ๋าตองหรอโอเคก็ถ้าคนเดียวเลยนะก็คือพี่บีมาติกาครับจากเรื่องอุทัยเทวีแต่ถ้าต้องตอบ2คนอย่างที่น้องคนแรกถามน้องกิฟต์เหรอบอกว่าชอบ
ผู้หญิงกับผู้ชายในละครพื้นบ้านคนไหนก็เป็น2คนนี้แหละครับก็คือเป็นพี่พิมติกากับพี่บอยโอรานนะครับพี่พิมติกานินชอบจากเรื่องจริงๆชอบจากพระรถเมรีตอนเป็นเมรีครับแล้วก็เนี่ยอุทัยเทวีคือชอบที่สุดแล้วก็มาพี่บอยโอลาเนี่ยดินชอบตอนที่เขาเล่นเพชรโรงไฟครับเนี่ยก็เป็นผู้หญิงผู้ชายดินชอบไปต่อเลยนะยาฮู คุณดินเคยรับบทนักแสดงในหนังหรือละครไหมเคยแบบเป็นตัวประกอบครับเคยเป็นตัวประกอบอย่างที่เคยบอกครับก็ของสามเสียนตอนนั้นอะไรอ่ะสามเสียนดีด้าดาราวิดีโออ่ะก็จะเป็นอะไรอ่ะเป็นชาวบ้านเป็นทหารเป็นคนไปนั่งกินส้มตำประมาณนี้นะเออถ้าจำได้เนี่ยเนี่ยอันนี้คือแบบโทรทัศน์นะยาฮู้ไปต่อเลย น้องนนท์ Channel นะครับถามว่าพี่ดินชอบเรื่องอะไรบ้างครับแล้วทำไมถึงชอบขอ60ถึง64มาถึงละครในช่วงนี้เพราะนั้นเนี่ยดินชอบเรื่องนี้ตามที่เห็นในภาพนะครับพระสุทนมโนราครับทำไมถึงชอบใช่ไหมนี่รู้สึกว่าถ้า60ถึง64นะรู้สึกว่าพระสุทนมโนราเป็นละครที่เอากลับมาทำใหม่แล้วมันเพอร์เฟกต์ที่สุดในความรู้สึกเดินนะเพราะว่าหลายๆเรื่องที่พอมาทำใหม่แล้วนี่รู้สึกว่ามันอาจจะยืดไปการดำเนินเรื่องหรือว่าองค์ประกอบโดยรวมอะไรต่างๆแต่รู้สึกว่าพระสุทนมโนราคือแบบเพอร์เฟกต์มากทั้งการดำเนินเรื่องที่ว่าเราไม่สามารถที่จะเดาอะไรได้มีสิ่งใหม่แต่อยู่ในความแบบพอดีมีตัวละครใหม่มีอะไรใหม่แต่มันสนุกตื่นเต้นทุกอย่างองค์ประกอบโดยรวมคือแบบดีเยี่ยมก็เลยเลือกเรื่องนี้มาตอบครับว่าดินชอบต่อเลยพี่ดินน้องกันสื่อถามว่าพี่ดินดูละครจากวงเรื่องอะไรเป็นเรื่องแรกครับพี่ดินดูละครพื้นบ้านตอนกี่ขวบน้องกิตติวันเหรอโอเคก็เนี่ยเรื่องมณีนพเก้าครับจริงๆก่อนหน้านั้นดินก็ดูนะดินก็ดูแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะเด็กมากจนจำคือพอมีภาพจำว่าเออมีเรื่องนี้นี่แต่ถ้าเอาแบบที่จำได้แล้วดูแบบเต็มเรื่องน่าจะเป็นเรื่องนี้ครับก็คือถ้าตอนกี่ขวบมณีนพเก้ามันปี39ก็9ขวบครับ9ขวบที่ดินติดเป็นเรื่องแรกเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรื่องแรกที่ดินพูดได้เต็มปากเลยมณีนพเก้าครับที่ดินแบบติดแล้วก็ดูมาต่อเนื่องแต่เรื่องนั้นไม่เคยพลาดเลยนะครับไปต่อครับพี่ดินเคยมีแฟนมาแล้วกี่คนแบบคบเป็นแฟนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้าคบเป็นแฟนเนี่ยขอนับก่อนไม่5คนครับ5คนเคยคบมา5คนแบบเป็นแฟนจริงๆเลยนะแบบเฉพาะเป็นแฟนนะคุณผู้ชมเป็นแฟนนะเข้าใจใช่ไหมเป็นแฟน5คนครับโอเคยินตอบไปแล้วใช่ไหมโอเคอยากเห็นคุณดินแสดงเป็นพระรถบ้างพระรถอะไรดีครับพระรถขวานฟ้าหรือเปล่านี่ดินตัดต่อเล่นนะครับแต่ตอนแต่ช่วงนั้นแล้วคือการแสดงเป็นอะไรที่ห่างจากดินมากแล้วดินเป็นคนแบบขี้อายดินไม่ได้มาสายนี้เลยครับไม่ได้มาสายนี้เลยแต่ชอบดูครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าอยากเห็นน่ะไม่แน่นะครับไม่แน่นะดินมีแพลนอะไรบางอย่างที่อาจจะได้เห็นก็ได้เดี๋ยวรอติดตามเลยนะครับโอเคโอ้อันนี้ถามมาแบบเหมือนกันเยอะเหมือนกันนะครับพี่ดินชอบละครพื้นบ้านหรือละครจากวงเรื่องอะไรมากที่สุดละครพื้นบ้าน1เรื่องที่ชอบที่สุดใช่มั้ยโอเคสนุกมากที่สุดโอเคชอบละคร3เสียงเรื่องอะไรชอบมากสุดโอเครวมๆมันคือเรื่องไหนที่คือแบบที่สุดใช่ไหมที่สุดตอบยากมากคือมันหลายเรื่องมากแต่ถ้าเกิดจะถามนินเนี่ยนินรู้สึกว่าน่าจะเป็นมณีนพเก้าครับมณีนพเก้าเพชรรุ้งไฟแล้วก็นาง12พระรถเมรีละกันเนี่ยเนี่ยสามเรื่องที่ดินรู้สึกว่าถ้าดินพูดขึ้นมานี่ก็แปลว่าดินมันอยู่ในใจแล้วอะโอเคตามนี้จบพิ้งพิ้งทำไมล่ะโอเคเห็นพี่ดินปั่นจักรยานทุกวันเลยตัวจริงน่ารักครับอันนี้จริงเนี่ยดินไปกดตอบตอนหน้าดินตกใจมากเฮ้ยแต่ดินมาตอบอีกรอบนึงเพราะดินไม่รู้ว่าเขาเห็นหรือเปล่านะครับคุณซาบูดิงซาบูดิงหรือดิงนี่แหละถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับก็ที่ดินไปตอบก็คือว่าดินไม่ได้ปั่นจักรยานมาคือตอนที่ถามเนี่ยมันประมาณ5เดือนที่แล้วเนาะคือดินไม่ได้ปั่นมาประมาณแบบ
สักพักใหญ่ๆแล้วคือก่อนหน้านี้ปั่นบ่อยจริงปั่นบ่อยจริงแล้วนินก็หยิบมาแต่นินนะซูมไปดูภาพนะแล้วนินก็อ๋อนินรู้แล้วคุ้นหน้าเหมือนเคยเห็นแถวบ้านอยู่เหมือนกันครับก็จริงๆเป็นคนชอบปั่นอ่ะปั่นจักรยานแบบตอนกลางคืนนะชอบมากแต่ว่าช่วงหลังคือไม่ได้ปั่นเลยยิ่งช่วงนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะไม่ได้ปั่นเลยครับแต่ขอบคุณมากๆเลยนะครับตัวจริงน่ารักมากดีใจครับดีใจครับโอเค Q&A คุณสมศักดิ์ DIY โอเคบอกว่าอยากให้พี่ดินเล่าเกี่ยวกับประวัติช่องนี้และเรื่องราวชีวิตของพี่จนกว่าจะมาถึงวันนี้ประวัติช่องนี้ใช่ไหมช่องนี้คือเดิมทีอ่ะเปิดเมื่อวันที่7สิงหาคม2554ครับก็อันนี้คือดินก็จำไม่ได้ย้อนไปดูเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะครบ10ปีเดี๋ยวจะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ช่องตัวเองครับเริ่มต้นเลยอ่ะครั้งแรกเลยอ่ะยังไม่ได้รู้เกี่ยวกับ YouTube อะไรเลยไม่รู้ครับเพราะโอ้ย้อนกลับไป10ปีตอนนั้นมันน้อยมากเลยนะคนที่จะมาทำ YouTube อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีไม่ใช่ไม่มีตอนนั้นแล้วการอัปโหลดลงมันก็ช้าอะไรเงี้ยก็ดินเปิดช่องเนี้ยมาครับตอนแรกชื่อนี้เลยนะครับก็เพื่อที่จะอัปโหลดคลิปเวลาเราไปทำข่าวทำงานอ่ะเราออกต่างจังหวัดบ่อยใช่ป่ะทีเนี้ยจริงๆข่าวสถานีอ่ะเขาก็จะมีเขาเรียกนะเป็นระบบภายในที่ส่งแต่รู้สึกมันช้าก็เลยเอามาอัปโหลดผ่าน YouTube ก็มันก็ช้าแต่มันก็รู้สึกมันไวกว่าแล้วมันสะดวกในการที่ว่าดึงคลิปออกอากาศเลยหรือว่าเขาสามารถเล่นผ่าน YouTube ออกอากาศได้เลยทีมงานแบบเบื้องหลังอ่ะก็เลยเปิดแล้วก็เนี่ยส่งคือถ้าใครแบบขยันกดไปดูคลิปแรกๆของนินนะโอ้คือจะเป็นข่าวแล้วนั่นแหละคือคลิปที่นินถ่ายแล้วก็ส่งไปอย่างนั้นน่ะตอนนั้นยังเป็น4ต่อ3อยู่เลยนะแล้วก็เรื่องราวชีวิตของพี่ความสำเร็จวันนี้โหจะโฟกัสที่จุดไหนดีอ่ะมันกว้างอ่ะมันกว้างแต่ก็สู้ครับสู้ตลอดจริงๆนะจะร้องไห้โอเคอะไรทำให้พี่ดินอยากเป็นนักข่าวครับอันนี้ก็ไม่ได้อยู่ในแผนไม่อยู่ในชีวิตเหมือนกันครับคือไม่ได้เป็นความฝันว่าดินอยากเป็นนักข่าวนะไม่มีเลยครับไม่เคยมีความฝันความคิดตรงนี้เลยแต่ว่าพอมันเข้าไปคือจริงถ้าเราย้อนไปยาวมากคือนี่นะไปเรียนนิเทศเพราะว่านี่เป็นคนขี้อายใช่ป่ะพอเข้าไปเรียนเสร็จปุ๊บก็คิดเป้าหมายของนินอันเดียวเลยคือว่าเราอยากกล้าแสดงออกครับจนกระทั่งช่วงที่ไปฝึกงานอะมันไปฝึกที่สถานีข่าวไงแล้วพอไปฝึกอ่ะนินก็ทำไปฝึกเบื้องหลังนะไปฝึกในรายการครับรายการนึงพอฝึกไปอ่ะนินได้สัมผัสกับผู้ประกาศข่าวได้สัมผัสกับทีมข่าวอะไรเงี้ยแล้วช่วงนั้นน่ะเวลาเขาคือนินฝึกในรายการแต่ว่าเวลาแบบมันจะมีบางช่วงรายการที่ว่ามีแบบทำข่าวเนี่ยพี่เขาก็เปิดโอกาสให้นินให้กล้องอะไรเงี้ยไปถ่ายไปทำแล้วก็ได้ออกอากาศจริงอ่ะได้คิดคำถามได้อะไรเงี้ยนินก็เลยรู้สึกว่าพอไอตอนฝึกจบอ่ะจากที่เรารู้สึกว่าเราแค่ต้องการว่าความกล้าแสดงออกใช่ป่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากพูดเองว่ะเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นคนที่ส่งสารเองก็เลยนั่นแหละพอตอนฝึกจบอ่ะจริงๆเขาก็มีงานเบื้องหลังแบบเสนอให้แต่ว่านินก็ปฏิเสธไปเพราะรู้ตัวเองแล้วว่าเราอยากเป็นคนที่พูดนะครับหลังจากนั้นก็เนี่ยเริ่มมาเป็นนักข่าวครับเพราะฉะนั้นมันเริ่มมาจากจุดนั้นอะจุดที่ว่าพอวันหนึ่งดินรู้สึกว่าดินอยากเป็นผู้ส่งสารมาถึงคำถามนี้นะครับถ้าพี่ดินไม่ได้เป็นนักข่าวพี่ดินจะทำอะไรครับก็น่าจะทำออนไลน์แบบที่ทำอยู่เนี่ยนะครับก็ดินรู้สึกว่าออนไลน์มันมีอิทธิพลแล้วก็ดินจริงอยู่ในยุคที่ว่าจากหนังสือพิมพ์มาทีวีจากทีวีมาเนี่ยออนไลน์อ่ะรู้สึกว่ามันเข้ามามีบทบาทมากๆเลยดิ้งก็คงจะทำอยู่กับสิ่งนี้ใช้องค์ความรู้ตรงนั้นมาทำหรือไม่ก็อาจจะขายหรือทำอะไรนี่มีนี่อันนึงเดินมาหยิบให้ดูดิ้งก็แอบออกจากจอนะนี่ดิ้งอาจจะขายอ่ะนี่อันนี้จริงๆพี่ชายดิ้งทำนะครับแล้วก็ดิ้งรู้สึกว่าด้วยความที่ดิ้งเป็นคนแบบใช้จริงอ่ะดิ้งไปจิกมาใช้ครับนี่ใบเนี้ยที่นินเคยบอกนินบอกประจำเลยคือใช้มาปีกว่ารู้สึกว่ามันทนมากคือนี่เป็นแค่เขาเรียกอะไรนะกระเป๋าคาดอกอย่างเดียวที่นินรู้สึกนินชอบไงมันเหมือนอัญมณีเลยเนาะละครพื้นบ้านปล่อยพลังตุ้มไม่ใช่ก็คือเป็นกระเป๋าที่นินรู้สึกว่ามันทนมากแล้วจริงๆอ่ะมันมีแบบคือเยอะมากทั้งของผู้หญิงผู้ชายครับถ้าใครสนใจนะใต้คลิปเดี๋ยวนินแปะลิงก์ไว้นะถ้าเกิดสนใจนี่คือ199ส่งฟรีทั่วประเทศไทยเลยครับไปต่อพี่ดินทำไมชอบละครจากวงครับทำไมพี่จึงรักจากวงครับนี่รู้สึกว่าละครจากวงเนี่ยมัน
มันไม่เหมือนละครไหนๆไม่เหมือนละครปัจจุบันแล้วมันก็ทำยากแล้วมันก็มีเสน่ห์ของมันโอเคถ้าให้ตอบชัดๆเลยคือมันไม่เหมือนใครครับมันชอบความแตกต่างตรงนี้แหละพี่ดินเป็นทีมงานของสามเสียนหรือเปล่ารู้ทุกเรื่องเลยจริงๆบอกก่อนเลยว่าดินไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะดินอย่างที่ดินบอกว่าดินมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันอะไรที่ดินรู้ดินก็มาบอกหรือบางคนก็ทักก็บอกดินมาครับซึ่งเนี่ยชอบตรงนี้ที่เรามาแลกเปลี่ยนกันเพราะฉะนั้นดินไม่ได้เกี่ยวข้องหรือเป็นอะไรกับทีมงานสามเสียนนะคุณผู้ชมนี้บอกไว้ก่อนเลยนะคือบางคนนะมีคนเคยทักมาแบบเหมือนกับฝากเรื่องแบบเป็นนักแสดงหรืออะไรเงี้ยคือดินบอกเลยว่าดินไม่เกี่ยวข้องนะแล้วถ้าเกิดมีใครแอบอ้างคือดินไม่เกี่ยวข้องนะไม่มีส่วนอะไรเลยนะนี่คือเคลียร์ชัดเลยนะครับเคลียร์ชัดเลยคุณผู้ชมน้องซีแลนด์สตอรี่บอกว่าเคยไปที่กองถ่ายสามเสียนไหมถ้าไปบรรยากาศเป็นยังไงเคยครับก็คือเคยเข้าไปถ่ายตอนที่ไปเป็นตัวประกอบอะตอนที่วัยรุ่นหน่อยอะแล้วก็ตอนที่อันนี้บวงสรวงนาง12เนาะกว้างใหญ่ครับกว้างใหญ่อยู่ที่ลาดหลุมแก้วปทุมธานีนะครับจังหวัดปทุมธานีกว้างใหญ่มีความเป็นป่าไม้มีตึกมีเรือนไทยมีอะไรเงี้ยนะหลายๆมุมเขาก็มีมุมถ่ายหลายมุมเยอะมากกว้างใหญ่มีทั้งมุมที่ร่มรื่นแล้วก็ร้อนอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับกว้างใหญ่เขาจะไปอยู่ที่นั่นกันนะไปต่อเลยอยากถามพี่ดินว่ามีแฟนหรือยังคะชอบคนแบบไหนชอบผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตะกี้บอกไปแล้วนะว่าโสดครับชอบคนแบบไหนดินไม่สำอางแล้วกันชอบคนแบบลุยๆไปไหนไปกันอะไรเงี้ยแล้วก็อิสระไม่ชอบคนยังไงต้องบอกคนที่ชอบใช่ไหมนั่นแหละก็อย่างที่บอกไปชอบผู้หญิงผู้ชายหรือผู้ชายคะก็จริงๆเอาณวันนี้นะคือถ้าก่อนหน้านี้พูดอะไรไปก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เอาณปัจจุบันวันนี้คือวันที่4สิงหาคม2564ในส่วนตัวดินที่ดินอยากจะตอบตามใจดินรู้สึกว่าใครก็ได้ครับที่ดินรู้สึกว่าถ้าดินเจอแล้วดินรู้สึกสบายใจอะไรเงี้ยคือดินคุยได้หมดครับก็ชอบได้หมดถ้าคุยแล้วเราแบบสบายใจแล้วเรามีความสุขก็คนนั้นแหละเพราะฉะนั้นดินเลยอยากตัดเรื่องว่าแบบจะชายหรือจะหญิงหรืออะไรคือตัดหมดเลยครับก็ถ้าดินเจอคนนั้นแล้วมีความสุขยะฮู้คนนั้นแหละคุณดินเคยเล่นสนุกสนุกกับเพื่อนเป็นตัวแสดงในโรงเรียนไหมเคยครับเคยเล่นอยู่แล้วแต่ว่านี่ก็โอ้นึกย้อนไปมันก็แย่ๆไปหมดเลยเล่นต่อสู้เล่นอะไรนี่คือโตมาในภาพนี้นี่ก็ยังเล่นเลยเอาพี่ไม้มาเล่นตุ้มตามตุ้มตามนั่นแหละสนุกครับนึกย้อนไปแล้วสนุกนะเคยแสดงแต่ว่ามันจำไม่ได้ว่าคือมันเยอะมากมาหลายตัวละครมากเลยครับที่ดินเล่นนะให้พี่ดินพูดชื่อละครจากวงมา15เรื่องโอเคพูดสดนะดินไม่ได้มีจดนะโอเคนาง12พระสุทนมโนราพี่กุลทองขวัญฟ้าหน้าดำมณีนพเก้าเทพสังวาลเทพศิลป์อินทรจักรเพชรรุ้งไฟปลาบู่ทองบัวแก้วจักรกฎ10เรื่องแล้วอะไรเงี้ยเทพ3ฤดูแก้วหน้าม้ากลัวพูดซ้ำอ่ะเอาอีก3เรื่องใช่ไหมTikTok เดี๋ยวดินรู้สึกเหมือนมีเวลาแต่มันไม่ใช่มีเรื่องอะไรอีกนะน้ำใจแม่กรอกกายสิทธิ์ดินรู้สึกแบงๆมากเลยเนี่ยอีกเรื่องนึงเรื่องสุดท้ายเร็วๆไกรทองเย้ตอบหมดแล้วครับ15เรื่องนะพอนะ โอเคพี่ดินเคยเป็นผู้กำกับหรือคนเขียนบทเกี่ยวกับละครจากวงหรือเปล่าคะทำไมเวลาสปอยหนังถึงมีความคล้ายคลึงตรงหรือเหมือนไปเลยกับฉากนั้นๆหรือแค่ติดตามมาตั้งแต่เด็กแล้วจำได้คะว่าเนื้อเรื่องแต่เรื่องจะเป็นอย่างไรอยากแล้วก็น้องอีกคนบอกว่าอยากให้พี่ดินสปอยละครจากวงทุกเรื่องเลยได้เลยครับก็เนี่ยมาชวนคุยมาแลกเปลี่ยนกันครับนี่ตอบคำถามแรกนะอีกอันนึงดินไม่เคยเป็นผู้กำกับหรือเขียนบทเกี่ยวกับละครจากวงครับโอเคทำไมเวลาสปอยหนังถึงมีความคล้ายคลึงตรงหรือเหมือนไปกับฉากนั้นๆมันเป็นการวิเคราะห์ครับแล้วก็ดินก็อ่านครับอ่านทำการบ้านดูข้อมูลอะไรเงี้ยครับแล้วก็ใช่ครับบวกจากที่ว่าเราติดตามมาก็เลยรู้แต่อย่างที่บอกครับเวลาละครที่เอากลับมาทำใหม่มันจะมีความที่เราอาจจะเดาไม่ได้
หรือเขาอาจจะเล่าอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นก็เลยบอกเวลาที่เอากลับมาทำอีกรอบนึงจะบอกเสมอว่าต้องดูว่าเขาจะเล่ายังไงยิ่งหลังๆคือเขาก็มีเพิ่มตัวละครเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้ครับพี่เคยมีแมวไหมบ้านเรามีแมวร้องเพลงได้ไหมไม่ได้มีครับคือในหนาเคยมีแมวของดินเองเลยตอนเด็กครับแต่ว่าแมวตัวนี้ชื่ออุบลนะชื่ออุบลจริงๆเป็นแมวของพี่สะพายดินครับเขาเอามาเลี้ยงแล้วก็จริงๆก็เนี่ยอยู่ในรั้วบ้านอยู่ในบ้านเดียวกันนี่แหละชื่ออุบลครับนี่ก็ครบ2ปีแล้วที่มาอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีน้องมีลูกครับมีลูก3ตัวตัวสีดำนั่นจริงๆมันเป็นแบบลายสีคาๆอ่ะนะชื่อมุกดาครับส่วนสีขาวอีก2ตัวมันเหมือนกันมากชื่อยาคูบกับอ่างทองครับซึ่งตอนนี้ไม่ได้เล็กแบบนี้แล้วนะโตแล้วคุณผู้ชมโตแล้วแล้วก็ดินมีช่องแมวด้วยช่องแมวแคสโซนไทยแลนด์ใครอยากไปเห็นนะกดไปนะเดี๋ยวนี้แปะลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วอย่าเพิ่งออกไปไหนนะเดี๋ยวนี้แปะลิงก์ไว้ข้างล่างครับแคสโซนไทยแลนด์ก็ไปดูได้ถ้าเกิดคนไปดูเยอะๆเดี๋ยวดินจะไปถ่ายบ่อยๆนะครับแต่เคยถ่ายไปหลายคลิปแล้วเหมือนกันไปดูความน่ารักน่ารักของอุบลแล้วก็ยาคูบมุกดาอ่างทองได้นะครับพี่ดินอยู่จังหวัดอะไรคะเป็นคนจังหวัดอะไรส่วนใหญ่ถามเรื่องจังหวัดใช่ไหมเป็นดูภาพนี้ก็เฉลยแล้วนะครับกรุงเทพมหานครครับเป็นเด็กฝั่งทนเวียนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นดินก็เลยมีช่วงรีวิวกรุงเทพที่เปิดมาจริงเปิดมาในช่วงแบบช่วงเนี่ยก่อนโควิดล่าสุดอะนะครับช่วงนี้ก็พักไว้แต่มีถ่ายไว้บ้างแล้วคุณผู้ชมไปดูได้นะครับที่ช่องหนึ่งของดินเหมือนกันเดี๋ยวแปะลิงก์ข้างล่างอย่าเพิ่งไปไหนนะคุณผู้ชมอ้าวหมดแล้วเหรอหมดแล้วคำถามหมดแล้วใช่ไหมขอดูก่อนตึ๊ดตึ๊ดรึรึตึ๊ดตึ๊ดหมดแล้วจริงๆหูยขอบคุณครอบเฉยขอบคุณมากๆเลยครับคุณผู้ชมที่เข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามาถามคำถามคือคำถามเนี้ยถ้าเกิดเป็นคำถามเกี่ยวกับความคืบหน้าละครเดี๋ยวดินขออนุญาตไปตอบที่คอมเมนต์แทนละกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็น Q&A ครั้งแรกครั้งที่1คุณผู้ชมมาแลกเปลี่ยนคุยกันแล้วเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะให้มีครั้งที่2นะครับเดี๋ยวดินก็จะไปแปะโพสต์ไว้หรือคุณผู้ชมจะถามเพิ่มเติมใต้คลิปนี้ก็ได้แต่ขอตอบเป็นครั้งที่2แทนละกันหรืออาจจะไปคุยเลยถ้าเป็นคำถามใหม่ๆเดี๋ยวนี้ไปตอบครั้งที่2แล้วกันดูแลสุขภาพด้วยขอทุกคนปลอดภัยและโชคดีแล้วขอบคุณจริงๆครับที่มากดติดตามที่ YouTube ช่องพัชรประพลถ้าอย่างใครยังไม่ได้กดติดตามนี่เลยหรือช่วงท้ายด้านกดมุมนี้นะหรือว่าช่วงท้ายไปแล้วครับสวัสดีครับ